ครับสวัสดีครับผมมูลถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวของรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรในกรณีคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่มีคำสั่งให้บุคคลที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ให้พ้นจากตำแหน่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรวันนี้ครับก็ยังคงไม่ห่างหายไปไหนในกระแสสังคมที่ยังคนรอติดตามนะครับในกรณีพรรคไทยรักธรรมนะครับคุณเลยนะฮะพี่รวิทย์เรื่องลือดุลภาคเป็นบุคคลที่1ใน11พรรคเล็กนะฮะที่ได้รับการแต่งตั้งรับการคำนวณจากกกต.ว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นส.ส.วันนี้คืนนี้หลังจากมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เขต8ปรากฏว่าคุณพีรวิทย์หรือเอนะครับก็ต้องพ้นจากตำแหน่งฮะบอกว่ามีการคำนวณแล้วปรากฏว่าพรรคปฏิปัตย์ได้ส.ส.เพิ่ม1คนทำให้คุณพีรวิทย์ต้องพ้นจากตำแหน่งหลายคนก็สงสัยว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรเป็นกรณีคำนวณถูกหรือไม่อย่างไรณวันนี้คุณพีรวิทย์หรือเอนะครับมาพบผมประสงค์ให้ผมนี้เป็นผู้ดูแลด้านกฎหมายให้เขาก็อยากบอกกับสังคมว่าวันนี้เขายอมรับในมติของกกต.หรือไม่อย่างไรและเหตุที่ไม่ยอมรับเพราะอะไรและประสงค์จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองหรือไม่อย่างไรนั้นพี่น้องประชาชนไทยครับวันนี้เรามาฟังเสียงคนคนหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นอดีตส.ส.บางคนก็บอกว่าเป็นส.ส. 3วันบางคนก็บอกว่าเป็นส.ส.แล้วพ้นจากตำแหน่งจริงๆแล้วเป็นส.ส.มา2เดือนเสร็จแล้วนะครับและวันนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าคุณพีรวิทย์หัวหน้าพรรคไทยรักธรรมยังได้รับหนังสือจากประธานรัฐสภานะครับในฐานะสมาชิกส.ส.ให้ไปโหวตเลือกนายกในวันที่5มิถุนายน2562วันนี้เรามาฟังครับว่าคุณพีรวิทย์วันนี้ออกมาเรียกร้องอะไรกับสังคมและประสงค์ที่จะดำเนินการพิสูจน์อะไรกับสังคมและมีหลักฐานอะไรในการพิสูจน์ว่าตนเองนั้นไม่พ้นจากตำแหน่งส.ส.เรามาฟังเสียงคุณพีรวิทย์กันครับโอเคพูดเลยครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วผมเองในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยพอเมื่อมีผลการเลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่เขต8ออกมาเรียบร้อยแล้วและทำให้ผมจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นส.ส.โดยคำสั่งของกกต.นะครับจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ยอมรับในคำสั่งตรงนั้นก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ในข้อตัวบทกฎหมายแต่สืบเนื่องมาจากว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เรียกว่ามันมีจุดน่าสงสัยพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ส.ส.เข้ามา1คนทั้งที่คะแนนลดลงซึ่งไม่มีหลักตรรกะใดๆเลยว่าคะแนนลดลงแล้วจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นนะครับจึงเป็นที่กล่าวขานกันในโลกโซเชียลมากมายแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้เข้ามาแจ้งผมเป็นจำนวนมากว่าทำไมปล่อยให้ความชอบธรรมของตนเองนั้นหายไปจึงทำให้เกิดมีการตรวจสอบโดยพี่น้องประชาชนนะครับว่าผลรวมที่แท้จริงของพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยมีผลรวมที่กกต.ได้ประกาศทางเว็บไซต์ต่อสาธารณชนเกินมาถึง 9,894 คะแนนจึงทำให้ผมจะต้องออกมาขอเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองทั้งที่จะต้องยอมผิดคำพูดนะครับว่าจะไม่ร้องเรียนแต่ครั้งนี้ผมถือว่าผมออกมาขอความเป็นธรรมจากกกต.ให้ทบทวนการรวมคะแนนใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกก่อนที่จะนำมาบวกกับอันนี้ครับคุณเอครับคืนหนึ่งที่คุณมาเรียกร้องเนี่ยคุณเอหรือคุณพีรวิทย์หัวหน้าพรรคไทยรักธรรมเนี่ยมีพยานหลักฐานอันใดอันคุณเชื่อได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้คำนวณผิดหรือมีการนำคะแนนที่ไม่ถูกต้องมาคำนวณหรือไม่อย่างไรครับตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าการมาเรียกร้องของคุณนี่คุณต้องมีหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังนะครับครับคุณที่บานให้ประชาชนรับฟังก็คือเอกสารหลักฐานเนี่ยนะครับที่น้องประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบได้ที่ www.ect.go.th ซึ่งก็คือเว็บไซต์ของกกต.ที่ได้เผยแพร่ราชกิจจาที่เป็นผลคะแนนรวมอย่างเป็นทางการที่ 100% ในการเลือกตั้งส.ส.ปี62ที่ผ่านมาและข้อมูลซึ่งสื่อมวลชนทุกช่องนะครับทีวีหนังสือพิมพ์ทุกแขนงเป็นยอดตัวเลขที่ตรงกันกับตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับจึงทำให้ค่อนข้างที่จะเป็นเอกสารที่ชัดเจนและเอกสารที่สำคัญที่สุดก็คือผมได้นำผลรวมทั้ง349เขตของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมได้แค่349เขตเพราะพรรคประชาธิปัตย์ถูกตัดสิทธิ์ไป1เขตคือจังหวัดอ่างทองเลยผลรวมของ349เขตจะตรงกับในราชกิจจานุเบกษา
ตรงกับในสื่อมวลชนทุกสื่อทุกช่องนะครับแต่ผลรวมของคะแนนที่กกต.ได้นำมาคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยตามสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่ศาลรัฐธรรมนูญยังเห็นชอบตรงนี้กลับกลายเป็นว่าคะแนนเพิ่มมา 9,000 กว่าคะแนนนะครับ 9,894 คะแนนตรงนี้จึงเป็นจุดที่น่าสงสัยและผมได้หลุดนะครับหลุดจากการเป็นส.ส.เนี่ยซึ่งคะแนนแพ้พรรคประชาธิปัตย์เพียงแค่ 0.0027 ทศนิยมก็คือเป็นกี่แต้มนะรวมแล้วเป็นกี่แต้มเทียบเป็นคะแนนก็คือ185คะแนนนะครับแต่มันเป็นคะแนนที่สืบทราบมาได้ว่าเกินมา 9,000 กว่าคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาคะแนนจากทางสื่อมวลชนจากเว็บไซต์กกต.จากที่ประกาศราชกิจจาผมจะไม่แพ้นะครับแล้วผมจะชนะถึง 7,100 กว่าคะแนนนะครับอันนี้ก็คือมีข้อมูลเอกสารหลักฐานทุกอย่างชัดเจนแน่นอนครับครับหมายความว่าคือ1เขตทั้งหมดที่มี350เขตมารวมกันแล้วปรากฏว่าคะแนนของปฏิปัตินี้เพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับ9,894คะแนนหลักฐานพวกนี้คุณพีรวิทย์นี่มีหลักฐานเพียงพอที่จะนำเสนอต่อศาลใช่ไหมครับใช่ครับและกรณีดังกล่าวนี้คุณพีรวิทย์ได้ใช้สิทธิ์ในการที่ไปโต้แย้งกับกกต.หรือไม่อย่างไรครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับหลังจากที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมได้ยื่นหนังสือคัดค้านและขอให้กกต.ได้ทบทวนนะครับก็ได้ยื่นไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับแต่เนื่องจากว่าในวันนั้นทางกกต.ไม่มีผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหรือว่าจะเป็นรองเลขาธิการและเลขาธิการซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เบื้องต้นถือว่าผมได้ยื่นเอกสารในการขอคัดค้านและก็ให้ทบทวนแล้วครับครับวันนี้ที่คุณพีรวิทย์ออกมาเรียกร้องนี่ประสงค์ที่จะดำเนินการยังไงต่อไปทางด้านกฎหมายครับก็คือตัวผมก็อยากจะให้มันเป็นบรรทัดฐานมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆก็เนื่องจากว่าผลของคะแนนนี้ถ้าหากว่ายึดถือคะแนนที่กกต.นำมาคำนวณและผิดพลาดผลของคะแนนนี้จะมีผลไปถึงวันที่24มีนา2563คือ1ปีเพราะฉะนั้นหากในระหว่างนี้1ปีเนี่ยมีการเลือกตั้งซ่อมใบส้มใบแดงใบดำอะไรเนี่ยแล้วถ้ายังใช้เกณฑ์ในการคำนวณคะแนนที่เขย่งมา 9,000 กว่าคะแนนเนี่ยมันจะผิดพลาดไปตลอดนะครับผมจึงต้องขอออกมาเรียกร้องความชอบธรรมตั้งแต่ตอนนี้ครับคุณพีรวิทย์ในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมนะฮะได้รู้กฎหมายอย่างดีนะครับในกรณีที่เรามากล่าวอ้างหรือกล่าวหากกต.ว่าการคำนวณสูตรไม่ถูกต้องนี้รู้ถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าจะมีผลบังคับยังไงนะครับตรงนี้ในขั้นตอนต่อไปคุณพีรวิทย์จะดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลทันทีใช่ไหมครับเป็นยังไงครับใช่ครับก็อยากจะยื่นร้องต่อศาลแล้วก็อยากจะปรึกษาฝ่ายกฎหมายผู้ที่รู้กฎหมายว่าผมจะขอคุ้มครองสิทธิ์ในการเป็นส.ส.เพื่อให้ได้กลับมาเลือกนายกรัฐมนตรีจะทันหรือไม่นะครับเพราะอย่างน้อยตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกประธานและประธานสภาและรองประธานอีก2คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ได้ถูกพ้นจากสภาพการเป็นส.ส.โดยไม่มีความผิดนะครับก็อยากจะเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ถ้าทันในการที่จะเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีก็อยากจะทำให้ทันครับครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นของการเมืองไทยนะครับวันนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับคุณพีรวิทย์หัวหน้าพรรคไทยรักธรรมได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองส่วนจะมีการคำนวณสูตรใหม่หรือจะมีการฟ้องร้องประเด็นไหนนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณพีรวิทย์ผมในฐานะผู้สื่อข่าวก็ออกมาไขข่าวเรื่องนี้พี่น้องครับเมื่อข้อที่จริงเกิดขึ้นมันเป็นข้อกฎหมายก็ต้องมีการนำเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลชี้ขาดว่าข้อจริงดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายแล้วก็จะได้เป็นกลับมาเป็นส.ส.หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับศาลพี่น้องครับวันนี้ผมบุญขาวบอลปัญญามีชดออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าคุณพีรวิทย์หัวหน้าพรรคไทยรักธรรมออกมาเรียกร้องสิทธิ์ผมต้องรอดูต่อไปนะครับถ้าหากมีข่าวใหม่เกิดขึ้นและผมมีประการใดในการยื่นฟ้องต่อศาลผมก็จะนำมาเสนอต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผลบุญขาวบอลปัญญามีชดสวัสดีครับ